ครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับงานของวัชรินทร์ DIY นะครับสำหรับวันนี้แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสจะรีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมลักษณะของงานหลังคาซึ่งจะเป็นโครงหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับครับซึ่งหลังคาทรงโมเดิร์นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยพื้นหลังคาที่มีขนาดใหญ่นะครับ1ส่วนแล้วก็จะมีหลังคาย่อยออกไปนะครับก็จะเป็นหลังคาย่อยอีก2ส่วนนะครับครับสำหรับหลังคาย่อยนั้นก็จะลดหลั่นลงไปนะครับก็จะอยู่ในแนวระดับต่ำลงไป2จังหวะนะครับสำหรับจังหวะทางที่เพื่อนได้รับชมอยู่นี้ด้านหน้าก็จะเป็นหลังคาที่10องศานะครับครับและต่อไปนะครับเมื่อเราแผนกล้องออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นหลังคาอีก1สเต็ปนะครับสเต็ปนี้ก็จะเป็นหลังคาอยู่ที่มุม5องศานะครับครับสำหรับบ้านพักอาศัยหลังนี้นะครับก็จะอยู่ที่145ตารางเมตรนะครับก็จะมีผืนหลังคาใหญ่อยู่1ส่วนนะครับแล้วก็มีหลังคาที่ทำมุม5องศา1ส่วนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหลังคาที่จะทำมุมอยู่ที่10องศานะครับครับสำหรับหลังคาที่เป็นผืนใหญ่นี้ก็อาจจะทำมุม10องศาเช่นกันนะครับเพื่อนครับครับสำหรับวันนี้แล้วทีมงานวัชรินทร์ DIY นะครับก็ทำการติดไม้เชิงชายนะครับโดยนายช่างลิขสิทธิ์นะครับได้กลับมาจากกรุงเทพแล้วนะครับก็มาร่วมงานด้วยนะครับครับต่อไปก็เป็นทีมงานผู้ช่วยช่างแป๊กนะครับก็เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันนะครับครับสำหรับคนนี้ก็เป็นช่างนะครับช่างเหล็กนะครับก็มาทำงานหลังคานี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เริ่มแรกนะครับช่างนี้เขาเรียกว่าช่างยาวนะครับหรืออ๋อเห็นว่าปูนัดนะครับช่างนัดนะครับครับสำหรับการติดไม้เชิงชายนี้นะครับขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นนะครับก็ให้กำหนดทางด้านริมสุดนะครับแล้วก็ให้ทำการขึงเชือกผ่านเลยไปตามตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะหาระดับของไม้เชิงชายให้ได้ในแนวของระดับน้ำนะครับครับสำหรับอีกมุมหนึ่งก็ได้ทำการยึดนะครับแผ่นเศษเอาไว้เพื่อที่จะปรับระดับและก็ทำการขึงเชือกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ไม้เชิงชายของเราอยู่ในระดับที่ได้เป็นเส้นตรงนะครับได้ตามระดับน้ำพอดีนะครับครับต่อไปเมื่อทีมงานได้ทำการต่อแล้ว2แผ่นนะครับก็จะทำการตัดแผ่นเพื่อที่จะประกบต่อกับไม้เชิงชายต่อไปนะครับครับสำหรับปากประกบนั้นนะครับก็จะต้องทำการตัดเป็นมุม45แบบนี้นะครับเพื่อที่จะประกบไม้เชิงชายให้แนบสนิทยิ่งขึ้นนะครับครับทุกๆส่วนที่ได้ทำการตัดต่อก็จะตัดต่อในมุมของ45ทุกๆหยุดไปนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับสำหรับหลังคาที่ทำมุม5องศานี้นะครับก็จะเป็นหลังคาซึ่งจะมีรางน้ำอยู่ด้วยนะครับสำหรับรางน้ำนั้นนะครับก็จะเป็นรางน้ำที่อยู่ที่ปลายของเหล็กเชิงชายนะครับซึ่งได้ทำการผ่าไว้ตามแนวสโลป1ต่อ100นะครับส่วนด้านหน้านั้นก็จะใช้เป็นกล่องนิ้ว2ทำการปิดบังไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการซ่อนรางไม่ให้เห็นนะครับครับสำหรับหลังคาส่วนนี้แล้วก็จะมีรางน้ำอยู่2ตำแหน่งนะครับอีกตำแหน่งนึงก็จะเป็นตำแหน่งที่นายช่างลิขสิทธิ์ทำการยืนติดไม้เชิงชายอยู่นะครับก็จะเป็นรางน้ำซึ่งจะซ่อนรางน้ำเอาไว้นะครับครับสำหรับด้านนอกนั้นก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับก็จะทำการเชื่อมติดขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะปิดบังไม่ให้เห็นรางน้ำได้นะครับซึ่งต่อไปถ้าผมมีโอกาสก็จะทำคลิปวิธีการปิดกั้นบังไม่ให้เห็นรางน้ำซึ่งจะเรียกว่าการซ่อนรางน้ำนั่นเองนะครับเพื่อนครับครับ
สำหรับหัวเหล็กแปรที่ยื่นออกมานั้นนะครับก็จะใช้เป็นเหล็กนิ้ว2นะครับทำการประกบเหล็กแปรทั้งหมดให้อยู่ในแนวระดับเดียวกันนะครับเพื่อที่จะทำการติดไม้เชิงชายนะครับครับสำหรับบ้านหลังนี้แล้วเหล็กอาเสหรือสะพานจันทันนั้นนะครับก็ไม่ยื่นออกมาสู่นอกอาคารนะครับครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เราได้ทำการมองเห็นเหล็กอาเสที่ปลูออกมาเมื่อเราได้ทำฝ้าเพดานแล้วฝ้าเพดานก็จะมองเรียบนะครับก็จะดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับครับสำหรับวิธีการนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกรและก็สถาปนิกนะครับที่ทำการออกแบบนะครับเพื่อที่จะให้อาคารนั้นดูแล้วสวยงามนะครับสำหรับม่านฝ้าเมื่อได้ทำม่านฝ้าแล้วก็จะดูโล่งไปตลอดแนวนะครับก็จะไม่ติดกับเหล็กอาเสหรือสะพานจันทันที่ปลูกมานะครับครับสำหรับความแข็งแรงนั้นนะครับเมื่อเราได้ทำการใช้เหล็กนิ้ว2เข้าไปติดปลายจันทันแล้วนะครับก็ทำการเชื่อมเก็บเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะทำการติดไม้เชิงชายนะครับก็จะมีลักษณะแข็งแรงดีนะครับเปื้อนเปื้อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับก่อนจากกันนะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนรับชมโดยรอบของบ้านพักอาศัยหลังนี้นะครับครับสำหรับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะต้องทำการตีกล่องนะครับเพื่อที่จะปิดบังไม่ให้มองเห็นรางน้ำนะครับครับต่อไปผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูในตำแหน่งของข้างบ้านและหลังบ้านนะครับครับสำหรับข้างบ้านนี้นะครับก็จะมีอาเสยื่นออกมานะครับโผล่มาเพื่อที่จะรับในตำแหน่งของพื้นที่เหลื่อมล้ำออกมาจากตัวอาคารนะครับครับสำหรับส่วนที่เหลื่อมล้ำออกมานี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เจ้าของบ้านนะครับต้องการขยายพื้นที่ออกมานะครับบางสิ่งบางอย่างก็จะนอกเหนือออกจากแบบนะครับก็แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของบ้านนะครับครับเมื่อส่วนที่ยื่นออกมานี้นะครับก็ยื่นออกมาอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับก็ได้ทำการเชื่อมเหล็กนะครับเป็นอาเสยื่นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับผนังอิฐของเราให้เข้ารูปเข้าทรงนะครับครับต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมส่วนของด้านหลังนะครับครับเพื่อนๆครับเมื่อเรามายืนอยู่ในตำแหน่งของมุมด้านหลังก็จะมองเห็นนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีชายคาที่ยื่นออกมาส่วนล้ำออกมาจากผนังนั้นอยู่ที่1เมตรนะครับก็จะมีการเป็นสเต็ปของหลังคาที่เป็นหยักเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับสำหรับหลังคาที่เหลื่อมล้ำกันอยู่นี้ก็เป็นเพราะว่าลักษณะของการใช้สอยของเรานะครับแตกต่างกันไปนะครับของแต่ละมุมห้องนะครับส่วนไหนที่มีการใช้สอยยื่นออกมาส่วนหลังคาก็จะแลบออกมาก็จะทำให้เรามองเห็นเป็นมิติอีกแบบหนึ่งนะครับเปื้อนเปื้อนครับครับสำหรับมุมนี้แล้วนะครับก็จะเป็นมุมที่อยู่หลังบ้านสุดนะครับก็จะมองเห็นผืนหลังคาที่เป็นผืนใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะมีลักษณะเว้าแหว่งไปตามลักษณะพื้นที่ใช้สอยนะครับครับส่วนทีมานช่างวัชรินทร์ DIY นั้นก็ได้ทำการติดไม้เชิงชายอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมส่วนด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสำหรับตำแหน่งที่ผมทำการถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมอยู่นี้นะครับก็เป็นตำแหน่งของหน้าบ้านนะครับครับสำหรับอานหลังคานั้นตอนนี้ก็เหลือแต่งานติดไม้เชิงชายนะครับเมื่อติดไม้เชิงชายแล้วก็จะมาทำการทำรางน้ำแล้วก็ปิดเป็นกล่องนะครับเพื่อที่จะปิดไม่ให้มองเห็นรางน้ำเป็นรายการต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้แล้วก็พาเพื่อนๆรับชมนะครับการรีวิวหานโครงหลังคาแบบโมเดิร์นนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับประสบพบแต่ความสุขความเจริญนะครับส่วน
ผมแล้วต้องลาจากกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนครับ